ครับอาจจะอยากเปิดเผยเรื่องบางเรื่องที่อยากให้ใครรู้นะครับอ่ะต่อมามีเขียนรูปงูแล้วเมื่อกี้ไปเรื่องสัตว์แล้วเนาะสัตว์หมายถึงจิตใจที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเพราะนั้นถ้าใครเขียนรูปงูครับพวกนี้เป็นไงพวกนี้เล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจมีความลึกอยู่ในใจอันนี้โทษลุงไม่ได้นะลุงอ่านเข้ามาอีกทีนึงอันนั้นลุงล้วนๆครับของลุงมีงู7ตัวเลยงู7ตัวเลยแต่ลุงนี่อยู่ในงูที่ถูกปิ้งไปแล้วนะครับพวกนี้ต้องการแผงฤทธิ์นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เกี่ยวกับทางโรงพยาบาลต่างๆเป็นรูปงูเนาะแต่ในงูเนี่ยถ้าสังเกตดีๆบางตัวเนี่ยมันหัวกลมหางกลมครับมันไม่ใช่งูที่ขดไปขดมาแล้วก็มีมีดเสียบบ้างมีธนูเสียบบ้างมีรูปขดปีกนกบ้างเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคืองูพิษกับไส้เดือนพิษนะครับเขาหมายถึงการนำพิษมาปรับอีกด้านหนึ่งให้กลายเป็นประโยชน์เพราะนั้นเขาใช้พิษแก้พิษนะครับจึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปงูแล้วก็ใช้มีดเสียบไว้นะครับทำเป็นรูปงูขดไปขดมาเห็นไหมทุกที่และเหมือนกันทั่วโลกส่วนปลีกปีกโทษทีปีกนี่นะที่มันมีอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกนะมันจะมาจากเทพทางกรีกเทพกิจลุงก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดมา 6,000 ปีแล้วนะปรากฏใส่เหมือนหมวกกันน็อกอะลูกใส่หมวกเป็นหมวกเหล็กอันนึงแล้วก็ถือคาถานะครับเป็นรูปงูไอ้งูปิ้งเนี่ยเนาะหรือไส้เดือนพิษเนี่ยแต่ปรากฏว่าเทวดาองค์นี้เขามีปีกอยู่ที่ข้อเท้าเขาจึงเอาปีกที่ข้อเท้าเนี่ยมาสวมบนคาถาเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์จะใช้ลูกงูไส้เดือนและมีมีดเสียบแล้วก็เป็นปีกนกนะครับส่วนมีแป้งชนิดหนึ่งเป็นแป้งชนิดเดียวในโลกฝรั่งฮิตมากคนจีนฮิตมากแป้งอะไรเนาะกระป๋องเป็นสี่เหลี่ยมสีขาวแป้งอะไรนะครับปิ๊กอะไรปิ๊กจลิ่งฮิตปิ๊กอะไรนักสักอย่างนะแป้งตางูนะครับปรากฏว่าเป็นงูเลื้อยเห็นมั้ยแล้วมีลูกศรเสียบหัวกระบาลเลยหมายถึงเอาพิษมาแก้พิษเพราะนั้นจะเป็นแป้งชนิดเดียวในโลกนะใช่ไม่ใช่แค่เป็นแป้งที่ทำให้หอมอันนี้มันคือยาเป็นแป้งชนิดเดียวในโลกเพราะนั้นฝรั่งตกใจมากแป้งชนิดนี้พอทาตัวเป็นไงเย็นแล้วไม่มีแป้งชนิดใดในโลกทาแล้วเย็นอันนี้คือการแก้ผดผื่นคันโดยเฉพาะเพราะนั้นตัวแป้งเนี้ยมันไม่ใช่แค่หอมนะครับมันคือตัวยาเพราะนั้นจึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปงูถูกลูกศรเสียบต่อมาชอบเขียนชื่อคนนะครับเราอาจจะเขียนชื่อคนอื่นนะไม่เมื่อกี้ลายเซ็นตัวเราเองเนาะหมายถึงคนที่เราคิดอยู่ถึงอยู่เช่นเผลอๆปุ๊บไปเขียนชื่อน้องบุ๋มบิ๋มเป็นไงฝ่ามือมาด้านหลังเลยปากมึงเขียนชื่อใครเพราะนั้นไอ้การเขียนชื่อเนี่ยมันสำคัญเนื่องจากว่าใจเราพวักพวนไปเขียนถึงประยุทธ์เราคิดถึงคุณประยุทธ์อยู่ปากหมายแล้วเพราะนั้นมึงคิดถึงใครเพราะนั้นวิธีการทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับมันจะเขียนชื่อคนที่เราใฝ่ถึงอยู่ตลอดเวลานะครับเอาต่อมาเขียนรูปก้อนเมฆอะไรเป็นรูปกลมๆบ้างเป็นรูปคลื่นบ้างง่ายๆนะครับหมายถึงตอนนั้นเราเป็นคนกำลังจิตใจเลื่อนลอยอยู่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจในความสำเร็จหรือความเชื่อมั่นที่เราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะครับต่อมาเมื่อกี้เขียนรูปในตาแล้วเนาะเขียนรูปตัวคนไปแล้วเป็นแบบก้างปลาแล้วก็ตามอันนี้เขียนเป็นหน้าคนแล้วจะสวยไม่สวยจะเหมือนไม่เหมือนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นคนคิดมากชอบเขียนหน้าคนเนี่ยไม่รู้ทำไมคิดมากเพราะนั้นไอ้พวกที่เป็นช่างเขียนโพสต์เต็ดทั้งหลายไม่รู้คิดมากเปล่าว่าวันนี้จะได้ลูกค้ากี่คนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าเกิดเราเผลอแล้วเขียนรูปหน้าคนนะครับแสดงว่าเราเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังทุกเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นจะมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนปิดบังอยู่ในใจก็จะเขียนหน้าคนนะครับสวยไม่สวยอีกเรื่องนึงปรากฏอีกกลุ่มนึงชอบเขียนวงกลมอย่างเนี้ยกลมไอ้นั่นก็กลมไอ้นี่ก็กลมกลมหมดเลยเขียนตัวเองก็กลมหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นไหมใครเขียนวงกลมมากลองดูซิชอบมีความสุขอยู่กับคนคนด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะไม่ยุ่งกับใครเลยเผลอๆก็จะเขียนวงกลมเล่น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 คราวนี้ถ้าเกิดเราเจอคนที่ม้วนผมเป็นกลมๆเอาแล้วอันนี้กลมคนละอย่างนะครับพวกนี้กำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่
เพราะนั้นระวังเรื่องการเผลอแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตเพื่อนนะครับซึ่งเราไม่ใช่นักจิตวิทยาเพราะนั้นอย่าไปวิเคราะห์เขามากเพราะนั้นอันนี้เป็นทฤษฎีพื้นๆเนาะต่อมาชอบเขียนรูปลูกศรแล้วก็จะมีหลายบริษัทนะครับที่เอาลูกศรมาเป็นโลโก้บริษัทเช่นลูกศรลูกศรของบริษัทนึงชื่อเสื้อยี่ห้อลูกธนูเงี้ยเนาะเป็นลูกธนูเนี่ยมันหมายถึงเป้าหมายอันมั่นคงมีทิศทางแน่นอนนะครับแล้วลูกศรเนี่ยมันจะมีความหมายนะจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเพราะนั้นไปดูซิเสื้อยี่ห้อนี้เขาซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอันนั้นหมายถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แน่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนอีกด้านหนึ่งมีอาจารย์ท่านแซวมาว่าถ้าไม่เขียนลูกศรไปเขียนแม่สอนอันนี้ฝ่ามือเหมือนกันครับฝ่ามือเพราะนั้นถ้าเราเขียนกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเป้าหมายของเราอาจจะผิดพลาดเพราะนั้นมันเป็นจิตวิทยาเนาะอย่างเช่นโฆษณาบ้านใครเคยสังเกตบ้างเขาจะมีนาฬิกาติดอยู่ข้างหลังฉากหลังเวลานายแบบนางแบบทั้งหลายก็คุยอะไรไปก็ตามจะมีนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข10เข็มยาวชี้ที่เลข11ถ้าดูดีๆปุ๊บเป็นรูปตัว V เห็นไหมหมายถึงอะไรเนาะวิกวิกตอรี่เพราะนั้นจะมีน้ำดื่มชนิดนึงที่ทำจากเต้าหู้ที่เป็นรูปคนวิ่งสมัยก่อนแล้วเป็นรูปตัว V ไวไวตามินไวตามินครับเพราะนั้นมันหมายถึงชัยชนะเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดไอ้เช่นชู2นิ้วเห็นไหมเราไม่เคยรู้มันชูทำไมอันนี้คือสัญลักษณ์ตัว V ก็คือชัยชนะแล้วมันเหมือนกันทั่วโลกมาจากตอนที่เขามีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เทือกเขาโอลิมปุสที่เมืองโอลิมปัสเห็นไหมใช้สัญลักษณ์ไอ้กดไลค์กดไลค์เนี่ยมาจากอะไรลูกมาจากอะไรครับกดไลค์จริงๆสัญลักษณ์กดไลค์เนี่ยมันมี2อย่างเนาะเอานิ้วโป้งขึ้นกับนิ้วโป้งลงนะครับถ้านิ้วโป้งขึ้นแสดงว่าเขาจะปล่อยผู้ชนะนั้นให้มีชีวิตได้ถ้าเอานิ้วโป้งลงต่อให้มึงชนะมึงก็ต้องตายเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดสัญลักษณ์ทางกรีกโรมันมามีการแข่งขันกีฬาสมัยก่อนตอนที่ลุงไปอยู่ที่โรมนะครับลุงก็ไปดูเวโลโดรมตัวเนี้ยมันน่าตื่นตามากเนื่องจากว่าเขามีลิฟต์นะโบราณนะครับเขาใช้ลอกไม้นะครับฝังอยู่ไปใต้ดิน 3-4 ชั้นเลยส่วนหนึ่งขังสัตว์ไว้ส่วนหนึ่งขังไอ้เขาเรียกอะไรเนาะเนวิติเกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเป็นนักต่อสู้นะครับส่วนใหญ่เราเรียนมาก็คือเป็นเอานักโทษมาสู้กันนะในความเป็นจริงเขามีโรงเรียนน่าตลกมากลุงไปดูยันโรงเรียนเขาฝึกนักรบพวกนี้นะครับให้มาต่อสู้กันแต่ทำไมเจ็บจริงตายจริงเพราะนั้นคนไหนที่รอดก็จะถูกบำรุงบำเรอจากเงินรางวัลที่เขาตั้งไว้คราวนี้ไอ้เวลโดมพวกนี้นะครับมันมีหลายเมืองมากเลยลงไปดูทุกที่คล้ายกันหมดจะมีกลุ่มที่ถูกเหมือนกับเป็นนักโทษแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาเป็นผู้ที่มาถูกจับเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อทาสมาเนาะเพื่อฝึกนะครับเพื่อฝึกให้เป็นนักกีฬาเรื่องนี้จริงๆนะครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการแข่งขันโดยให้นักกีฬาเนี่ยแฟร์กันหมดก็คือจะมีแต่เพศชายนะตอนนั้นแก้ผ้าหมดเลยเนื่องจากห้ามซ่อนอาวุธเห็นไหมเขามีวิธีการคิดเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านักกีฬาทงเทงทั้งหลายเลยนะจะมีรูปปั้นเป็นรูปผู้ชายแก้ผ้าเนื่องจากว่าเขาให้เห็นความแฟร์ว่าไม่มีอะไรซ่อนไว้เลยมีการตรวจช่องปากช่องหูเส้นผมเนี่ยบางคนใครโกนได้เขาโกนเลยนะครับใครเคยดูหนังจีนบ้างที่เขาสะบัดมือเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันเกิดจะหยุดถ่ายทอดสดเลยหรือยังถ่ายอยู่นะครับเอายังถ่ายเอาไม่เป็นไรนะโทษทีพอดีขึ้นหน้ากล้องลุงอาจจะมือไปโดนขอโทษนะครับคราวหน้าลุงจะเอามือซุกไว้ในกระเป๋าละอ่ะปรากฏว่าในหนังจีนครับก็จะสะบัดมือเนี่ยมันเป็นการวิธีแสดงตัวที่ทำไมให้เห็นว่าไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ในมือนี่เลยนะครับก็สะบัดแล้วก็ก้มหัวนะครับอย่างเช่นของไทยทำไมเอามือจีบเข้าหากันเขาว่าเป็นรูปดอกบัวเนาะแล้วก็เสยขึ้นเพื่อให้คนที่เหนือกว่าเราราชามังคสัตว์หรือผู้นำอะไรต่างๆได้เห็นว่าไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ในซอกกายเลยเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดนะครับคราวนี้ต่อมานอกจากลูกบาศก์วงกลมลูกศรแล้วใครเคยชอบเขียนเครื่องหมายถูกด้วยมั่งจะมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะในอะไรเอ่ย
เป็นรูปถูกนะครับโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะออกแบบเงินค่าออกแบบมหาศาลมากเลยเป็นรูปเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกหมายถึงความเป็นอิสระเพราะนั้นจะออกแบบรองเท้าให้เกิดความอิสระนะครับเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดมันเป็นทางด้านจิตวิทยาเนาะแล้วนักเรียนศิลปะก็ได้นำมาใช้นะครับทีนี้เครื่องหมายผิดนะครับอาจารย์เครื่องหมายผิดเมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วครับเป็นคนอะไรเนาะเป็นคนอะไรเป็นคนอะไรที่ชอบเผลอๆและกากบาทครับอ้าวกลับไปย้อนดูนิดนึงคือผมมาพูดอะไรก็ผิดเสมอครับก็เมียผมผิดอย่างเดียวครับผมไม่เคยมีอาจารย์บอกว่าพูดอะไรที่บ้านผิดเสมออย่างนั้นถูกต้องแล้วครับผู้ชายทุกคนเหมือนกันหมดครับไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับข้อสำคัญคือวันนี้ซักผ้าหรือยังครับคุณผู้ชายทั้งหลายนี่อยู่นอกบ้านเก่งหมดนะพอกลับบ้านปุ๊บทำกับข้าวล้างจานซักผ้าอย่างดีนะครับคราวนี้ต่อมาเครื่องหมายถูกเนี่ยนอกจากรักอิสระแล้วชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นจะมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งจะมีเสื้อยี่ห้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับด้านการกีฬาเพราะนั้นไอ้ความหมายนี่มันถูกซ่อนอยู่นะครับคราวนี้อยู่ๆเราชอบเขียนอะไรก็ตามแล้วก็แรงเงานะครับจะแรงเงาเหมือนไม่เหมือนก็ตามเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเลยพวกนี้แล้วก็ข้อดีของพวกนี้คือมีความคิดลึกซึ้งนะครับมีความสนใจทางด้านการเมืองไม่รู้ว่านักการเมืองทุกวันนี้นั่งแรงเงาหรือเปล่าบางทีเขาซูมไปปุ๊บไปเจอรูปกำลังโอนสตังค์ให้น้องๆไปเรียนอยู่เนี้ยอันนี้ไม่ใช่เนาะถ้าเกิดนักการเมืองเนี่ยเขาจะชอบแรงเงานะครับเขาว่ามาเนาะเพราะนั้นเราไม่ได้เล่นการเมืองเราอาจจะแรงเงาก็ได้นะครับแต่พวกนี้จะเป็นพวกฝักใฝ่ทางด้านการเมืองปรากฏว่ามีอีกกลุ่มนึงชอบเขียนรูปบันไดกับกระไดต่างกันไหมอ้าวใครรู้มั่งบันไดใครดีไหมกระไดบันไดอะไรคือบันไดอะคือกระไดบันไดคือสิ่งที่เราเดินขึ้นไปครับไม่สามารถโยกย้ายพื้นที่ได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าบันไดแต่ถ้าเกิดกระไดก็คือการก้าวข้ามไปสามารถยกอันนั้นเปลี่ยนทิศทางได้อันนั้นเรียกว่ากระไดไม่ได้เรียกบันไดนะภาษาไทยนี่ละเอียดละออเนาะต่อมาชอบเขียนสี่เหลี่ยมเมื่อกี้สี่เหลี่ยมหลายๆอย่างเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกนี้เป็นพวกแนวติดดินครับทำอะไรติดดินทำอะไรแบบเรียบง่ายเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่จมอยู่กับพื้นชอบเขียนรูปสี่เหลี่ยมหมดเลยพวกติดดินนะครับไม่ใช่ถูกกระทืบไปเนาะเป็นพวกที่ติดดินชอบอยู่อะไรบนโลกแห่งความเป็นจริงทุกเรื่องเพราะนั้นพวกนี้จะไม่มีอะไรเพ้อเจ้อมากมายนะครับปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งชอบเขียนเรื่องใหญ่แมงมุมเคยเห็นไหมไอ้ที่ปล่อยไอ้แมงมุมเนี่ยได้เนาะสไปเดอร์แมนอันนี้เขาว่าเนาะวิธีการเกิดฮีโร่มานะครับเมื่อไหร่ก็ตามเกิดฮีโร่บนโลกมนุษย์อย่างเช่นคนไทยจะมีหนุมานมียอดมนุษย์มีตัวอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันทางยุโรปไอ้ที่เป็นยอดมนุษย์ตัวแรกของอเมริกาชื่อว่าอะไรเนาะกัปตันกัปตันอเมริกาก็จะถือไอ้หม้อข้าวหม้อหุงข้าวอันนึงใช่ไหมไอ้เป็นโล่ครับเดิมทีเดียวเนี่ยมีการออกแบบไว้มากมายจนมาเป็นดีไซน์สมัยใหม่เลยถ้าไปดูโบราณฮาดีมันเหมือนฝาหม้อนะเขาหิ้วฝาหม้อแล้วก็ใส่เสื้อเนี่ยยังหลวมๆเนาะเวลาเดินไปแทบจะพุงปิ้นหลุดมาได้เพราะนั้นกลับไปดูเรื่องมนุษย์ข้างคาวแต่ก่อนนี้ยังหูไม่แหลมเปี้ยวงี้นะหูจะเป็นเหมือนหมาตุบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าเหี่ยวๆจะมีมุกตลกก็คือไอ้แบทแมนเนี่ยก็จะพุงปิ้นๆ นิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ลุงก็พยายามทำพุงให้เหมือนแบทแมนเนาะแล้วก็จะมีฮาๆก็คือน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่หูชื่ออะไรนะอะไรนะมีใครรู้มั่งแบทแมนคู่กับใครทายมาเดี๋ยวลุงมีรางวัลโรบินนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดเป็นฮีโร่ขึ้นมานะครับไม่ว่าเมืองไหนเมืองจีนยุโรปทางอินโดนีเซียทางไทยเหมือนกันหมดแสดงว่าเมืองนั้นกำลังอยู่ในภาวะล่มสลายทางสภาพสังคมจิตใจเศรษฐกิจเขาก็จะสร้างฮีโร่ขึ้นมาทันทีเพื่อให้คนไปคิดถึงแต่ตัวฮีโร่ตัวนี้เกิดเป็นขวัญกำลังใจอันนี้เป็นวิธีการคิดทางจิตวิทยาเนาะเพราะนั้นใหญ่แมงมุมเนี่ยหมายถึงคนที่มีความพยายามสูงนะครับแล้วก็ชอบยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็น A+ ตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้จิตวิทยาเนี่ย
เราสามารถใช้ได้นะอ่านคนง่ายๆครับเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่ลุงจะมาเล่าให้น้องอุบลฟังเกี่ยวกับเรื่องพระประจำวันอ่ะจริงๆมันมีเรื่องยาวมากนะแต่ลุงจะเล่าสั้นๆอย่าลืมนะครับลุงจะเปิดสอนอะไรเอ่ยออนไลน์ไม่รู้ลุงพูดถูกไหมน้องดูนักปากน้องนัชชาเนาะออนไลน์พูดแบบไทยๆเลยเนาะภาษาอังกฤษก็ไม่กระดิกหูแค่ภาษาไทยลุงยังเขียนผิดเขียนถูกเลยนะลุงจะเปิดสอนออนไลน์ครับเก็บเดือนละ500บาทคราวนี้ลองโหวตกันมาว่าจะเรียนทั้งเสาร์อาทิตย์จะเรียนทั้งรอบเช้ารอบบ่ายเรียนตอนค่ำเนี่ยลองโหวตกันมาแล้วเดี๋ยวลุงจะให้พวกทางคณะแอดมินเพจเนาะจริงๆไม่น่าเรียกแอดมินเนาะเป็นลูกพี่เลยเพราะว่าทุกคนมาช่วยลุงมหาศาลเลยโดยที่ไม่มีรายได้เลยตอนนี้1ลุงจะสอนออนไลน์ละเก็บ500บาทนะครับสอนเดือนละ1จะเป็น4ครั้งหรือ8ครั้งดีนะครับสอนแบบประเภทแพ็กเกจคู่ลุงก็คิด500นะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแฟนกันจะเป็นกิ๊กข้างบ้านเอามาเรียนได้นะครับคราวนี้ไปดูเวลามาช่วยโหวตให้ลุงหน่อยว่าจะเรียนตอนเช้าดีกี่โมงเรียนตอนบ่ายกี่โมงเรียนตอนค่ำกี่โมงนะครับก็อย่าเรียนค่ำมากเนื่องจากว่าปกติตอนนี้ลุงนอนดึกทุกวันนะครับ2ทุ่มเนี่ยกว่าจะได้หลับโอ้โหแทบตายตอนนี้ตื่นเช้ามากก็ร่างกายเพียเนาะเนื่องจากนอนดึก2ทุ่มแล้วมาตื่น10โมงทำให้ลุงเนี่ยสุขภาพดรอปลงไปนิดนึงต้องขอโทษบางทีขอบตาดำนี่ไม่ได้ทานะมันเกิดเป็นธรรมชาตินะครับลุงจะสอนออนไลน์คราวนี้ในออนไลน์เนี่ยลุงจะสอนระบายสีเรื่องเกี่ยวกับมนตราแห่งดารานะครับไอ้มนตราแห่งดาราเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกกันมันดาราเนาะจริงๆมันเป็นสราฟปัดราฟทางคนภูฐานนะครับซึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือมนแห่งดาราใช้กันทั่วโลกมาเกิน 6,000 ปีแล้วนะครับลุงจะมีกระดาษส่งไปให้นะครับขนาดเกิน A3 นะครับพร้อมกรอบรูปสามารถเขียนปุ๊บแขวนได้เลยสัก 3-4 รูปก็จะเก็บราคาย่อมเยานะอาจจะคิดแค่ค่าส่งของกับค่ากรอบรูปไปสามารถทำเป็นของขวัญได้ลองโหวตมาว่าให้ลุงเก็บสักเท่าไหร่ดีอย่าเกินหมื่นนะเพราะว่าสตังค์ลุงใช้ไม่หมดแล้วช่วงนี้ลุงใช้15วัน100นะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องเยอะนะครับสำหรับสอนออนไลน์ครั้งแรกนะครับเก็บ500บาทคุณจะไปเรียนแพ็คคู่ก็ได้นะพ่อแม่ลูกแฟนกิ๊กได้หมดเลยนะครับแต่จริงๆอยากให้เด็กที่มีเวลาว่างนะครับได้มาเรียนกับลุงคราวนี้ลุงจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้สีต่างๆสอนเรื่องเทคนิคนะครับเพราะนั้นศิลปะเนี่ยมันแข่งกันคือเทคนิควิธีการคิดนะครับไม่ใช่งานฝีมือเพราะนั้นสีน้ำคุณระบายไปยังไงมันจะฟู่สีน้ำทำไงที่ระบายปุ๊บมันกลายเป็นอะไร